โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลามาเดอสวันนี้จะกลับมาเล่น Radiator Story กันต่อนะฮะก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องนอนพักนะฮะเพราะว่ากลัมศึกมามากในพาร์ทที่แล้วโดนลุมยำซะแบบไม่เหลือความเป็นคนให้แจ็คเลยนะฮะโอเคไหนลองไปเช็คที่กิลด์ซิมันมีอะไรหรือเปล่าวันนี้น้อยแน่พวกแกบังอาจมาลูกผมท่านแจ็คอัสเซลอย่างนี้ได้ไงฮะเดี๋ยวอย่าให้ถึงเวลาเปลี่ยนของขึ้นมานะแล้วพวกแกจะได้รับรู้อะมาชู้มันน่าจะมีอะไรให้เราทำบ้างนะยังไงมีงานจริงด้วยโอ้โหมีมาอีก4เควสนะฮะเป็นเควสระดับ A ถึง2เควสและระดับ C อีก2เควสผมว่าเควสแรกดูน่าสนใจมากนะฮะนั่นคือ The Alien Monster มาลองทำดูฮะได้เงินถึงหมื่นเลยว่าแล้วเชียร์ว่าน่าอยากจะรับงานนี้มันดูเหมือนจะเป็นงานด่วนนะเนี่ยใครไม่รู้ส่งมาโอเคมันเป็นปีศาจออกมาจากซัมมอนสเปลคือเป็นเวทเรียกมานะฮะหมายความว่าไล่มนต์ผิดใช่ไหมใช่ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคไปออกทางประตูนี้ได้เลยนะเควสดีดูน่าสนใจโอเคปาร์ตี้เราอยู่ครบเนี่ยอยู่ฝั่งมนุษย์มันยังดีตรงที่ว่าเราได้ทำเควสต่อเรื่อยๆอะแล้วมันเควสมันชัดแล้วมันได้เงินรางวัลด้วยฮะไปอยู่ฝั่งพวกนั้นไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้เข้าไปในอากันดาคาสเซิลฮะอู้จะได้ชุดดาร์กละดีๆๆๆไม่นึกเลยว่ามันจะมีเควสโยงเข้าไปที่อากันดาคาสเซิลนะดีมากในที่สุดฮะโอเคฮะอยู่หน้าอากันดาคัสเซิลละไม่นึกเลยว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกรอบเพื่อที่จะได้เกาะดาร์กไนท์อ้อนายเป็นคนที่รับงานสินะนายมาช้าเนี่ยหมายความว่ายังไงฉันมาช้าฉันยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นอ้อไม่เป็นไรง่ายมากเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะโอเคโอเคพวกนี้มันกลายเป็นคริสตัลพาราเลเวอร์โอเคฮะฉันไม่รู้เหมือนกันว่านายบ่นเรื่องอะไรอยู่แจ็คไม่รู้ผมก็ไม่รู้โอเคยังไงซะเราก็ไม่เหลือเวลาแล้วเราต้องส่งอาร์คเดมอนกลับไปสู่โลกของมันจำได้แล้วใช่ไหมครับไออาร์คเดมอนผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงปรากฏตัวได้ก็คือก่อนหน้าที่เราจะมากับพวกเอลนะฮะน่าจะกับโคโค่มั้งไม่น่าใช่กับโคโค่ฮะแต่ก็คือตอนที่เรามาเนี่ยคือหลังจากที่พวกนี้มันปลุกพวกนั้นเรียบร้อยแล้วพวกนั้นทำอะไรไม่ได้ฮะอย่างนี้นี่เองพวกแกแหละเป็นต้นเหตุการโจมตีกายภาพไม่ได้ผลอันนั้นเรื่องนั้นเรารู้แล้วแล้วเราจะชนะได้ยังไงมันจะไม่ต้องชนะก็ได้แค่ส่งมันกลับไปก็พอมันจะกลับไปที่โลกตัวเองได้แต่หากเราสามารถทำลายคริสตัลโอของมันได้หมดแล้วเรื่องนี้เรารู้แล้วนะฮะโลกของมันงั้นเหรอและทำไมเอามันมาที่นี่ตั้งแต่แรกเออที่นี่ก็มีพวกเมทตั้งมากมายอะต้องการอะไรกันแน่พวกเราไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นแต่เป็นเพราะไอ้ความว่างเปล่าไอ้บอยฮะอ๋อเพื่อมาแกะรอยผนึกแล้วเราก็จะสร้างผนึกตามรีเสิร์ชตามที่พวกเขาทำงานวิจัยฮะใช่แล้วล่ะแล้วมันเกิดเรื่องยุ่งขึ้นแล้วทำไมไม่สร้างผนึกแข็งแรงก่อนนี้แหมอะไรก็แล้วที่มันแล้วให้เป็นแล้วไปเถอะนะพวกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละจริงเหรอและอีกอย่างเรื่องนี้ไม่ใช่ธุระของนายนะไม่เป็นไรงั้นก็แค่ส่งมันกลับไปได้ก็พอใช่ไหมถูกต้องแล้วโชคดีนะสรุปคืนนี้จะให้ตัวเข้าไปคนเดียวตามบายก็ดีแล้วล่ะที่ได้เข้ามาในนี้เพราะเรารู้แล้วนะว่าเกาะแห่งความมืดอยู่ที่ไหนผมจะได้เอาเงินที่มีทั้งหมดไปซื้ออาวุธแทนนะแล้วผมก็จำทางไปได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีใครห้ามผมได้เด็ดขาดลงไปเลยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงผมจะพยายามเลี่ยงให้เยอะที่สุดเพราะว่าพวกนี้มันให้ค่าประสบการณ์ไม่เยอะอยู่แล้วโอเค
แต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นนะมาไอตัวลอยได้เนี่ยมันฟันโดนยากจังวะไม่โดนอีกไอ้ช่อไอ้ช่อไอ้ช่อโอเคแป๊บนึงช่อเช่อไม่เท่าไหร่เลยโอเคแต่ผมยังไม่มีท่าไม้ตายของดาบมือเดียวต้องฝึกอีกนานเรื่องนั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปหน้าห้องบอสกันเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วฮะว่าไปกันยังไงโอเคเข้าห้องบอสเลยดีกว่าได้ชุดกลับมาแล้วโว้ยทีนี้ก็แค่เหลือหาอาวุธนะอยากได้ดาบใหญ่อันใหม่นี่สินะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนี้ถูกเรียกออกมาต้องทางนี้เท่านั้นนะโอเคทุกคนเอ้ยซิดต้องใช้สิ่งนั้นซะแล้วฮีลลิ่งพิวเฮ้ยผมมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะรู้แล้วว่ามีเฮิร์บเอ็กซ์แตกอยู่เพื่อท่านแจ็คคนเดียวเห็นแก่ตัวโอเคปล่อยให้ใครฮีลคนอื่นไปแล้วจะทำไมแล้วจะทำไมนี่แน่โลบไปหน่อยเกียร์ท่าหมุนตัวมันมากฮะนี่แน่ตาเลเซอร์เหรอต้องเอาให้แตกสักโอ๊บอ่ะนะนี่เนี่ยแตกสิวะ1 2 3เออแตก1ฮะฮึบไม่เป็นไรเฮ้ยเอาบาจะไปแล้วเนี่ยทำไมฮิวช้าจังวะโอเคไม่เป็นไรน่าจะฮิวทันอยู่อ่ะนั่นแหละหลบได้หลบได้อย่าบังอาจถ้าหากมันหันมาทางเราแล้วก็แค่อยู่เฉยๆเป็นไงล่ะแล้วชุบปุ๊บเอาอีกสักทีไหมนั่นสิใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นยังไงชนะอยู่แล้วชุบชุบชุบถึงมันจะยังไม่กลับมาท็อปฟอร์มเราก็ยังสู้ได้อยู่ดีนี่ไงเห็นไหมล่ะโอ้ขอบใจที่ให้ที่ฮิวให้เป็นหินแล้วนิ่งเลยอะใครก็ได้ช่วยด้วยใครเป็นหินแล้วบัวขยับไม่ได้เลยอะช่วยด้วยไม่น่ามาติดสภาวะนี้เลยและอย่างนึงอยู่ในเกาะดาร์กไนท์ทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอเคถ้าผมทำอะไรยังขยับไม่ได้ผมก็คงต้องฝากฝังเพื่อนผมแล้วช่วยๆเลยทุกคนหายสักทีอย่าไปติดกลายเป็นหินนะฮะน่ารำคาญมากไม่รู้แล้วน่าจะปล่อยอะไรแต่เราจะทำลายนายเป็นคนดื้อด้านนะถึงจะถูกตีกี่ทีก็จะลุกขึ้นมาโจมตีดีชุบชุบชุบโอ้กันได้เว้ยรอบนี้นี่แน่แหลกซะทีสิว่าหินก้อนนี้เฮ้ยเฮ้ยชิปวิ่งดีกว่าผมว่าแล้วเชียวโอเคแหลกไปอีกหนึ่งอะโอเคอีกแค่3ก้อนเราจะชนะละหลบออกมาไปตายไปไปตายไปพวกริ้วล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฮ้ยถอนเป้าเลยฮะยิงรัวๆเลยไปรอบเนี้ยแต่เราน่าจะไม่เป็นไรหรอกโอเคแลกไปอีกหนึ่งหมดแล้วเชียร์ว่าต้องโดนนะแต่เราไม่ยอมแพ้หรอกนี่แน่รีบๆเอาบาโดนว่าละนอนเลยอะผมไม่ผิดนะโอเคน็อกไปคนหนึ่งแต่เราน่าจะชนะได้แน่นี่ไงทุ่มทุกอย่างเอาเข้าไปหลบดีกว่าเฮ้ยนี่แน่ทำไมไอ้โอ๊บสุดท้ายมันพังชากจังวะพังจนได้บ้าเอ้ย 8,500 ไม่อัพอยู่ดีแล้วฮะได้ไอเทมอะไรไม่รู้เฮทริดเอ็นเนี่ย
อาพูดหรือเปล่าไม่รู้โอ้ดีใจจริงที่มันจบลงได้มันเป็นการต่อสู้ที่หินจริงๆยังไงก็แล้วแต่งานจบละโอเคกลับไปรายงานกลับออกมาพร้อมของอะไอที่ผมได้เมื่อกี้ดอบดาบด้วยนะดาบดีกว่าเมื่อกี้อีกโอเคภารกิจเสร็จสิ้นทำลายคริสตัลหมดแล้วใช่ไหมแน่นอนฉันไม่อยากให้มันกลับมาอีกแล้วเสียใจจริงๆที่เราจะต้องสูญเสียวัตถุวิจัยไปบางทีน่าจะคราวหน้าแกว่าไงนะยังจะมีคราวหน้าอีกเหรอโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันจบแล้วมันจบแล้วฉันไปได้หรือยังได้ไปเอาค่าใช้จ่ายที่กิลด์ได้เลยผมรู้ว่าพวกมันยังคงจะทำเรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้อีกนะแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆโอเคเสร็จระดับ A ไปอีก1เควสต่อไปก็เควสต่อไปเลยได้เงินละรวยเงียบเป็นไรของนายฉันก็ดีใจที่ได้เงินเดี๋ยวนะแต่ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อไอ้หมอนั่นเลยแต่งานก็เสร็จแล้วลืมมันไปได้แล้วโอเคไหมใช่ใครจะไปเชื่อมันอ่ะโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งงั้นก็ The Real Ultimate Battle โอเคเออซูล่าอีกแล้วฮะครั้งนี้เราน่าจะเจอโกเลมที่เก่งกว่าเดิมอ่ะรับอีกแล้วอ่าได้เวลาเลยอันนี้สำหรับนายโดยเฉพาะเลยเควสนี้เป็นส่วนตัวเลยงั้นเหรอรู้สึกว่าฉันจะเริ่มดังแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรนายหันหลังให้ไม่ได้นะฉันว่าฉันไม่อยากจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนส่งเควสนี้มาเหรอก็เออซูล่าไงฉันรู้ให้ไปเจอกันที่เอชิน่าเกตใช่ไหมใช่โอเคทางนี้เราน่าจะได้เจอโกเลมอีกแล้วนะฮะเออซูล่าผมเกลียดตรงที่ว่าเกตมันอยู่โคตรไกลนี่แหละโอเคทำใจให้สบายฮะผมรู้สึกได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะหมูถึงให้โกเลมตัวนั้นมันกระจอกแค่ไหนก็ตามแต่เลือดมันก็เยอะอยู่ดีมาช้าจริงๆเขาทำอะไรอยู่นะหรือว่าเขากลัวจนหนีไปแล้วโอ้ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเขาจะต้องกลัวแล้วก็ไม่ปรากฏตัวฮ่าๆๆๆเฮ้ยได้ยินมั้ยเนี่ยโอ้สวัสดีแจ็คดีใจที่นายมาแล้วใจจะทำอะไรรอบนี้ฉันอยากจะแก้มือฉันรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องชนะนายให้ได้เพื่อที่จะก้าวต่อไปฉันแม้จะแพ้นายมาก่อนแต่รอบนี้นี่แหละสิ่งมีชีวิตที่สุดยอดของฉันที่ฉันสร้างขึ้นมาวันนี้จะต้องเจอกับมิสซิล่ามาร์ค2พอได้แล้วมั้งหยุดพูดได้แล้วฉันจ่ายเงินให้คิวนายไปแล้วว่างั้นนายต้องสู้โอ้ปากแล้วสู้เดี๋ยวนี้นะโอเคโอเคแล้วไหนล่ะไอ้สิ่งมีชีวิตสุดยอดตัวนั้นเฮ้เตรียมตัวให้ดีแล้วนายจะถูกจัดการในเวทไม่ช้าออกมาเมลิซ่ามาร์ค2นี่มันเดจาวูเกินไปหรือเปล่าว่าไงล่ะอยากจะหนีก็หนีตอนนี้นะไม่งั้นจะไม่มีโอกาสได้หนีอีกแล้วโอเคโอเคโอเคฉันรู้แล้วงั้นมาเริ่มกันได้เลยนายจะต้องเสียใจโจมตีเขาเลยเมลิซ่ามาร์ค2แจ็คก็เดินเข้าไปแบบเบื่อๆย้ายจะอะไรก็ช่างเหอะตายว่าเดี๋ยวฟักเดินนี้ผมเฉยเลยมันไม่ได้เก่งจากรอบที่แล้วเท่าไหร่เลยโอ้ยแต่ขึ้นพลังมันแรงยังวะไม่เป็นไรหมดเพลงแห่งลับหมดเพลงแห่งลับโอเคมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอว่าไงนี่ไงเป็นไงล่ะจะไปไหนวะไม่ยอมหรอกจิ้มตูดไอเย็นเหรอมีอย่างนี้ด้วยโอเคนี่แน่นี่แน่นี่ไงนี่ยังจะหนีอีกนี่ไงเฮ้ยรู้ก่อนเอาเป็นชุดไปเลยครบเซตครับ1 24ฮิตนะแล้วก็ตอบโต้ได้
ว่าเอ้ยรีบหนีเลยเอ้าโอ้โหถ้าเป็นดาบ2มือน่าจะจัดการได้ง่ายกว่านี้แต่ไม่มีดาบ2มือที่แรงกว่าดาบเหล็กอีกแล้วอ่ะผมต้องรีบหาดาบ2มือใหม่นี่นะอึหอยนี่นะโอ้ยวิ่งดีกว่าอย่ารับลูกระเบิดเลยนี่นะว่าไงล่ะทำอะไรไม่ถูกเลยสิเอาแต่หนีอย่านี่แน่ติดงงไปเลยไหมมันติดงงนะฮะดาบเล่มนี้ทำให้ติดงงได้ฮะหายงงละโดนเต็มๆเลยแต่ไม่เป็นไรกะไว้แล้วว่าต้องโดนนะงงอีกละหนีไปเลยไปหนีไปทางนั้นแหละถูกแล้วไม่มีทางไม่มีทางพี่แจ็คไม่มีทางแพ้โกเลมโง่ๆมีดีแค่ความอึดแหละฮะจับจังหวะดีๆก็ชนะได้เอาให้มันครบไปเลยล้มแล้วเหรอล้มแล้วเหรอล้มแล้วเหรอโอ้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 เสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากการกระหน่ำฟันไปหลายดาบเลยทีเดียว4,000 เยี่ยมทีนี้ก็43ทีแต่เราตั้งน้อยเราต้อง60ให้ได้ฮะเพื่อที่จะเก่งจริงต้อง60นอนลงไปซะไม่มันพังอีกแล้ว นี่ฟังนะฉันไปแล้วนะพอได้แล้วเหอะเราจะสร้างไอ้สิ่งแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะคือแบบเราบอกผู้ได้พอแล้วเลิกสร้างโกเลมขึ้นมาเหอะอะไรประมาณนี้โอเคอย่าลืมไปจ่ายเงินด้วยนะฉันไปละมันไม่มีเงินจ่ายแล้วว่าไงนะฉันไม่สามารถจ่ายนายได้อีกแล้วฉันใช้เงินทั้งหมดแล้วสำหรับมาร์ค2อะถ้างั้นฉันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันแพ้แล้วแจ็คนายแข็งแกร่งจริงๆแล้วไงล่ะฉันไม่ได้เงินนะใจเย็นโอเคไปที่ห้องเก็บของที่วาเลตนะมันจะมีกล่องอยู่ในนั้นมันมีเกาะที่มีพลังป้องกันสุดยอดมากโอเคงั้นฉันจะไปเอาไอเทมที่นั่นนะเดี๋ยวนี้เลยแหละว้าให้ตายเถอะวะผมใช้เกาะดาร์กไนท์อยู่แล้วเกาะนั้นมันจะดีแค่ไหนกันเชียวแต่ก็ดีเหมือนกันมันจะได้เป็นซิมโบลของผมว่าพาร์ทนี้อยากจะเล่นไปอีกเกาะนึงนะเพราะผมถือว่าเกาะทมินนี่เนี่ยเป็นของสายที่ผมช่วยลิลลี่โอเคให้เข้าไปที่อินสติทูตอันนี้นะฮะชื่อมันคุ้นๆจังวะมันเคยเจอที่ไหนสักแห่งโอเคไหนลูกผมเรื่องอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่ส่วนไหนรู้แต่ว่าอยู่ในที่ไหนสักแห่งในนี้แหละเดี๋ยวผมต้องลองเดินหาดูซะแล้วน่าจะเป็นที่นี่นี่แหละฮะแอบโซลูทการ์ดไหนดูซิมันเจ๋งตามชื่อไหมเดี๋ยวเทียบกับเดมอนเมลสิพลังป้องกันน้อยกว่าฮะเพียงแต่ว่ามีข้อดีตรงที่ว่าพลังป้องกันไม่ใช่สิมันไม่กัดเลือดผมพลังป้องกันน้อยกว่า10 point แต่ว่าสเตตผลของชุดนี่เหมือนกับเดมอนเมลไม่มีผิดเพี้ยนเลยฮะเอามาสีรออะไรฮะโอ้โหนี่มันแอบโซลูทจริงๆด้วยและหลังจากเสร็จนี่นะฮะให้เราไปคุยกับเออร์ซูล่าเธอจะยอมเป็นเพื่อนเราตอนนี้ผมสามารถเอาเธอเข้ามาช่วยสู้ได้แล้วในที่สุดก็มีผู้หญิงเข้ามาในทีมผมอีกคนนะเดี๋ยวจะจัดแบบเป็นฮาเลมของแจ็คนะในพาร์ทนี้เฮ้อๆๆถึงแม้จะเสียลิลลี่ไปแต่น้อยนายก็มีฮาเลมของนายนะแจ็คโอเคนี่ผมเดินให้ดูแล้วนะฮะว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงคือมาจากทางโรงอาหารนี่แหละฮะแล้วก็อย่าลืมไปคุยกับเออร์ซูล่าด้วยเธอจะยอมเป็นเพื่อนเรานะฮะไปอยู่ในเฟรนด์ลิสต์เรียบร้อยโอเคแล้วก็ออกไปแค่นั้นแหละได้เกาะใหม่ละอย่างน้อยก็ชุดนี้ก็ดีใช้ได้นะฮะผมว่ามันสเตตัสเหมือนกับเกาะเดมอนเมลไม่มีผิดเพี้ยนเลยก็คือเรื่องการอาการผิดปกตินะฮะถ้าเราติดสถานะผิดปกติได้ยากขึ้นเพียงแต่ว่าพลังป้องกันลดลงมานิดหน่อยฮะเป็นข้อแรกเปลี่ยนแต่เราไม่โดนกัดเลือดนะหัวเราะอะไรฮะตลกอะไรของนายเนี่ยฮะไม่นึกเลยว่าฉันจะทำงานอาสาสมัครใจเย็นใจเย็นนายก็ได้รางวัลในตอนท้ายไม่ใช่เหรอถึงแม้จะไม่ได้เงินก็เหอะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวก็มีโกเลมมาอีกอะเดี๋ยวก็อาจจะเจอโกเลมอีกตัวหนึ่งเนี่ย
โอเคผมเอาใครออกดีผมจะเอาเออร์ซูล่าเข้ามาแทนขอโทษนะเอาบาร์เข้ามาแทนเลยเออร์ซูล่าไกลละฮาเลมผมใกล้ละโอเคงานอีก2เควส please stop lord star หยุด lord star ให้ได้หน่อย letter to defend ไหนผมอยากจะเจอไอ้ท่าน lord star เหลือเกินนะคิดถึงนะเควสจากเซบาสเตียนผมว่าแล้วไอ้คนรับใช้มันนะโอเคได้เอางั้นนี้เหรอเซบาสเตียนโอ้ใช่ไอคนรับใช้ของไอ้สตาร์เหมือนเขาจะเป็นห่วงเจ้านายอะโอเคลองไปดูเขาหน่อยก็ได้โอเคนะโอเคนี่เขามีห้องอยู่ในใต้ดินที่นี่งั้นเหรอจริงด้วยฮะไม่นึกเลยว่าหมอนี่จะอยู่ชั้นใต้ดินของที่นี่โอเคไปดูหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นวะเควสมันง่ายขนาดนี้ก็นี่หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ห้องไหนต้องลองเช็คทีละห้องโอเคไหนดูดิไม่ใช่ไม่ห้องนี้แหละฮะอยู่ชั้นลึกสุดนี่ไงเซบาสเตียนท่านแจ็คขอบคุณมากที่มาเออมันเกี่ยวกับท่านลอร์ดสตาร์ปกติผมอยู่กับเขาตลอดตอนนี้ผมควรทำยังไงดีบอกผมสิว่าเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้คุณหยุดลอร์ดสตาร์ให้หน่อยหยุดเขาหยุดเขาทำอะไรอ๋อมาจากครอบครัวที่รวยมากนะฮะและครอบครัวเขาชอบสะสมอะไรที่ดูแปลกๆนะฮะอย่างเช่นชุดแล้วก็อาวุธอย่างเงี้ยโอเคแล้วถ้าลอร์ดสตาร์เนี่ยเอาอะไรยังไม่รู้อย่างนึงออกมาจากบ้านนะยังไงก็เป็นของเขาไม่ใช่เหรอไงผมก็คงไม่กังวลมากหรอกถ้าหากเป็นชุดธรรมดาธรรมดาฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะมาช้าไปแล้วจะทำไงดีเนี่ยข้างนอกเร็วๆเลยโอเคผมว่าชุดที่มันหยิบมาต้องเป็นชุดอะไรที่แบบแกร่งมากแน่ๆว้าฮ่าฮ่าไงสตาร์หลอดสตาร์กูวอเตอร์ฟักก็ยังชุดเดิมนี่นะนี่เขากำลังทำอะไรออสตาขอร้องลงมาเถอะอย่าไล่สาระไปหน่อยเลยเซบาสเตียนฉันเกิดใหม่เป็นคนใหม่มีพลังอันยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้โลกทั้งโลกอยู่ในกุ้งมือฉันแล้วอ้าวแล้วจะทำยังไงดีกับมันดีวะเนี่ยฉันจะเริ่มจากการจัดการคนที่อยู่ที่นี่ให้หมดเลยอะไรนะเขาจะเอาที่นี่เป็นฐานของมันนี่เขาบ้าไปแล้วเหรออืมพวกนี้แหละฉันถึงไม่ชอบไอ้พวกบ้าแบบนี้หยุดระวังพลังของฉัน What the fuck โอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เกาะนั่นใช่ไหมที่นายพูดถึงใช่แล้วล่ะครับอ้าวตอนนี้เกาะนั่นมันควบคุมเขาอยู่ใช่จะเก่านี่สามารถใช้ได้ใส่ได้เฉพาะคนที่แก่งจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วหลอดสตาร์ไม่สามารถรับมือเกาะนั่นได้แน่นอนว่าแล้วเชียวงี้ใช่ไหมนายถึงอยากให้ฉันหยุดเขาก่อนที่เขาจะสร้างความเสียหายให้กับเกาะไม่แต่ขอร้องล่ะให้ถ้าหลอดสตาร์จะเป็นอะไรไปนะครับได้เลยจะลุยแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่ามาลุยกันดีกว่าต้องสู้กับหุ่นในตัวนี้เนี่ยนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวพวกเราทุกคนลุยโอ้โหยิงเป็นทีมกลเลยทำอะไรสักอย่างเฮ้ยมันอู๊ดนี่มันพลังหำลำแสงพลังหำลำแสงโทษนะทำไมมันตีเบาจังวะตีนะนี่ยี่ดีนะเนี่ยที่ผมถ่วงไว้ให้ไม่ให้พวกนั้นเป็นไรไปเฮ้ยโอ้ยให้ตายเถอะพลาดไม่ได้นะเนี่ยอ้าวจบละนึกว่าจะยากกว่านี้สิอีกอะโอเคพลัง
ม่ได้เท่าไหร่ได้เงินเยอะมากฮะเดี๋ยวค่าประสบการณ์อีกถือว่าติดดินเฮ้ยเราได้ชุดใหม่โลโบสูตรหรือว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ข้าโอ้มันแก่งจริงๆตลอดสตาร์เขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูแลเขาเองครับไม่ต้องเป็นห่วงโอเคควีนนี่เสร็จง่ายมากฮะผมว่าแนะนำให้มาทำเควสนี้ก่อนดีกว่าโอเคไหนขอดูโลโบสูตรซิมันจะเป็นยังไงฮะผมว่าแล้วเชียวอยู่ฝั่งมนุษย์นี่มันมีอะไรดีๆให้เล่นเยอะฮะ What the fuck มันทำให้ไม่ติดสถานะอะไรเลยแต่ดูดิแงะโอ้โหแจ็คนายไม่ควรใส่มันแต่มันทำให้นายดูปัญญาอ่อนนะโอเคแอบโซลูตการ์ดเนี่ยรอแล้วคุยเลยนี่ไงเงินโคตรน้อยอ่ะนายไม่ได้เป็นหน่อยแล้วว่างานนี้มันได้เงินน้อยอ่ะน่าจะเตือนฉันก่อนที่จะให้ฉันรับงานนี้นะโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วฮะถ้าทำนี้เสร็จเดี๋ยวเนื้อเรื่องคงเดินต่อ Letter of Defense อะไรเนี่ยไม่รู้จากล็อกกี้แจ็คลัดเซลฉันได้ยินข่าวว่านายสามารถชนะอะคิลิสได้ฉันขอท้าดวลนายฉันจะรออยู่ที่โนเวนฟอลได้เลยนี่มันอะไรกันนี่เป็นงานจริงๆงั้นเหรอฉันไม่จำเป็นต้องบอกนายหรอกมั้งนี่เป็นการดวลแบบเป็นทางการสำหรับนายเลยเนี่ยดวลอย่างเป็นทางการเลยเหรอดูเหมือนว่าเขาอยากจะสู้กับนายเพราะว่านายเป็นคนที่ชนะอะคิลิสได้เขาจะรอนายอยู่ที่โนเวนลีเจียนกลัวงั้นเหรอไร้สาระเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเราจะเริ่มดังเพราะแบบนี้แหละโอเคทำไมต้องออกประตูนั้นล่ะเรารู้อยู่แล้วฮะว่าโนเวลเลเจียนอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่แหละพอแค่วาร์ปไปก็จบละก็แต่ว่าผมอยากจะรีบฟาร์มให้เลเวลสัก70แล้วจะได้กลับไปกระทืบไอ้กาเวนนั้นต่อมันทำผมไว้แสบนักเดี๋ยวผมขอฝึกจนกระทั่งบรรลุวิชาก่อนแต่ตอนนี้ขอรับจ็อบหาเงินไปก่อนอยากเจอเหรอจัดไปหวัดดีฉันให้นายเข้าไปไม่ได้อีกแล้วพวกมนุษย์ขอโทษด้วยก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปหรอกแค่ขอมาผ่านทางเฉยๆอยากเช็คดูว่าพวกนายยังใจดีกับเราหรือเปล่า What the fuck นี่มันเห็นผมเป็นศัตรูงั้นเหรอเนี่ยเราเคยเป็นเพื่อนกันแต่นึกว่านายทำอย่างนี้ฉันก็ไม่อภัยนายอีกแล้วว่าแต่เลือดผมเหลือแค่นี้ไม่คิดจะหิวบ้างเลยเหรอท่านใครโอ้ยมาดิหลบได้เว้ยเก่งอยู่คนเดียวนั่นแหละมาโชว์เขาให้ทำร้ายผู้หญิงThank you ใครสแควร์ลิงเอาบ้างดีกว่ามาเว็บลิงค์มาตีเสร็จแล้วเราหนีเลยฮะมันจะสลับกันไปสลับกันมาไล่สาระวะเปลี่ยนเป็นบล็อกลิงค์ดีกว่ามาหอนี่มันเก่งจังวะจำได้ว่าสู้กับมันตอนที่เราอยู่ที่ฟอร์ตเฮเลเซียมันไม่ได้เก่งขนาดนี้นี่วะทำไมอยู่ๆพวกนี้มันเก่งขึ้นมาโอเคลิงค์มันแตกละไม่ได้อยากใช้เว็บลิงก์เว้ยโอเคแคนเซิลลิงก์ดิโอเคลิงก์เบรกไปผมพยายามกดให้ลิงก์เบรกอยู่นี่แน่บังอาจเสร็จละแล้วแต่ไอ้ก๊อบลินตัวเมื่อกี้เนี่ยก๊อบลินน่ารักสรุปว่าถ้าเรามาอยู่ที่รีเจียนพวกนี้เราจะเจอพวกนี้แล้วเราต้องสู้โอเคผมจะได้จำไว้ตัวนี้เก่งว่ะแถมมาทีนึงนี่เราลำบากมากอยู่นะฮะโอเคแต่ก็ชนะแล้วค่าประสบการณ์คุ้มค่าแรงไหมแต่ผมเช็คก่อนมันนัดสู้กันไกลๆตรงนี้ทำไมวะเนี่ย2,300เหรอก็มันไม่เท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับความเร็วในการจัดการพวกมันเพราะเราจัดการได้ค่อนข้างช้ามันไม่ไวเหมือนกับในตอนที่เราไปเล่นฝ่ายนู้นเลยว้ายไม่มีเวลาแล้วโว้ยอย่าบ้าบังอาจมาขวางทางแต่ถ้าผมมีเวลาเมื่อไหร่ผมจะกลับมาเตะตูดพวกนี้แน่นอนนะแต่ตอนนี้ฝากไว้ก่อนเถอะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำเควสในเรื่องอยู่เดี๋ยวเจอกันว้ายมันเลี่ยงไม่ได้โอเคถึงที่นัดสักที
โอ้นายคือแจ็คนั่นสินะไม่นึกเลยว่านายจะมาโอ้ล็อกกี้แล้วคุณเป็นคุณชื่ออะไรอีกรอบนะฉันชื่อว่าล็อกกี้ล็อกกี้เมเวิร์นนะไม่ใช่เวลาที่เราจะคุยกันแล้วอย่างแรกเลยฉันจะต้องชนะอะคิลิสในการต่อสู้ให้ได้แต่ว่าในที่สุดฉันก็ได้ยินว่าเขาแพ้นายไปเรียบร้อยแล้วนายทำให้แผนเดิมของฉันต้องเปลี่ยนไปแจ็คฉันจะต้องชนะนายแทนฉันจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดงั้นก็พอไม่ต้องพูดลุยกันเลยดีกว่ามาฉันสาบานต่อปู่ของฉันแล้วว่าฉันต้องชนะแกให้ได้โอ้ปู่ที่ลงหลุมไปแล้วนะเป็นการต่อสู้หนึ่งหนึ่งใช่ไหมว่าแล้วเชียวมาพอลองกันดูนี่ขนาดติดงงอยู่เนี่ยลองดูไม่เท่าไหร่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยสติซื้อต้องสกิลให้ได้สติอะเป็นไงล่ะได้สติหรือยังได้สติหรือยังแลกหมัดไหมล่ะเอ้ยกัดไม่ทันฮึบมาดิผมจะตอบโต้ในการเคาน์เตอร์เนี่ยแหละเคาน์เตอร์จนมันแพ้ไปเลยนายจะเก่งที่สุดได้ยังไงนายจะเก่งที่สุดได้ยังไงโอ้โหเราคนเดียวยังสู้ไม่ได้เลยจะมาเก่งที่สุดได้ยังไงวะได้เงินแค่หนึ่งข้าวสมการก็อย่างน้อยของก็กระหลัวกระหลัวนี่รอบผมออกมาจากที่เลดีต้าตั้งไกลเฮ้ hey! ไม่ลุกขึ้นมาล่ะไม่นึกเลยว่านายจะเก่งถึงขนาดทำให้ฉันลงลุกคุกคานได้นายเก่งที่สุดแน่นอนพอได้แล้วมีคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันตั้งเยอะนายบอกว่านายอยากจะเก่งที่สุดแต่มันไม่น่าเบื่อไปหน่อยหรือไงฉันอยากจะสู้คนที่เก่งมากๆมากๆเพื่อที่จะแข็งแกร่งที่สุดให้ได้สักวันหนึ่งถ้าหากนายเริ่มคิดแบบนั้นแล้วก็นายก็จะไม่ได้เป็นคนแบบว่าคิดมากอีกต่อไปนายทำให้ฉันน่าสนนายทำให้ฉันสนใจนายมากนะไอ้หนูนายชนะแบบใสสะอาดแล้วสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาสู้กับนายใหม่โอเคเฮ้ยนายจะไปไหนลาก่อนนี่ไม่ใช่อะไรที่นายจะรักษามันได้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ล่อผมมาตั้งไกลจากเรเดต้าก็โอเคฮะสำหรับภาคนี้คงจะเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันเสร็จหมดทุกเควสละเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าน่าจะมีอะไรหนักๆรอผมอยู่แน่ๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ